กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเริ่มต้นก็เตรียมน้ำมันสำหรับทอดก่อนเลยเพราะว่าตำรับบะหมี่หน้ากุ้งกรอบซอสมะขามเนี่ยต้องทอดกุ้งให้กรอบวันนี้ก็เลยใช้เป็นน้ำมันลำข้าวตรามรกตรับรองจะติดใจเพราะว่าได้ทั้งทอดและผัดเลยนะน้ำมันลำเนี่ยคุณผู้ชมเปิดไฟไว้ก่อนไฟไม่ต้องแรงเพราะกระทะนี่กระจายความร้อนดีคุณผู้ชมกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นขนาด30เซนติเมตรด้ามไม้สักกลาหัวมะลายนะครับเตรียมกุ้งทาน2คน1 2 3 4คนละ4ตัวกุ้งก็มีแค่8ตัวก็พอแล้วใส่กุ้งลงไปก็เอาน้ำใส่ลงไปนิดนึงทอดกุ้งใส่น้ำอุ๊ยอันตรายนะคุณผู้ชมนะเอาแค่กุ้งพอเปียกๆเพราะว่าเราอยากให้กุ้งของเราอ่ะมีกลิ่นแล้วก็มีรสที่อร่อยซื้อติดบ้านไว้กับจะทุกเวอร์ชันเลยคุณผู้ชมผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ทอดกระเทียมพริกไทยก็ไม่โขลกอยู่คอนโดก็ไม่ได้ยินเสียงโป๊กเป๊กแล้วนะครกไม่ซื้อละกระเทียมพริกไทยเขาก็มีเป็นซองเนี่ยคุณผู้ชมเอาใส่ลงไปหน่อยนึงใช่ไหมเราก็คลุกเห็นไหมหมักกุ้งไว้อย่างเงี้ยพอเข้ากันเสร็จแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะใช้แป้งประกอบอาหารก็ได้แป้งข้าวโพดก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่สำหรับเราวันนี้เราใช้แป้งประกอบอาหารโกกิก็ใส่ลงไปนิดหน่อยคุณผู้ชมแค่นี้พอคลุกเคล้าพอกุ้งแบบมีแป้งเกาะๆหน่อยๆเนี่ยใช้ได้แล้วคุณผู้ชมน้ำมันก็ถือว่าโอเคแล้วนะลองตัวแรกก่อนนะคุณผู้ชมนะโอ้ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะทอดกุ้งซะก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันมากงมาขามอะไรก็เถอะตอนนี้ขอให้กุ้งเนี่ยหอมกรอบแล้วก็ตัวสวยอู้ตายหอมจังเลยคุณผู้ชมกลิ่นกระเทียมพริกไทยตราโลโบโอ้ยตายเครื่องปรุงก็ดีจริงคุณผู้ชมทอดนานกุ้งจะแห้งเราต้องการแค่กุ้งกรอบสีสวยเราไม่ต้องการกุ้งแห้งนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิตายน่าทานมากเพอร์เฟคค่ะตำรับซอสมะขามของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่ากลิ่นหอมจะต้องแบบเป็นไขมันเนยอะคุณผู้ชมก็เลยแนะนำคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นไขมันเนยถึง 99% ทีเดียวออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียกราเพียเลสฟู้ดเพราะฉะนั้นนี่คือไขมันจากวัวถึง 99% มันคือน้ำมันคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกลิ่นหอมเป็นธรรมชาติจริงๆคุณผู้ชมลองนะใส่ทำอาหารจะอร่อยแล้วคุณผู้ชมจะติดใจนะครับเราก็จะใส่เพียเลสลงไปในกระทะก่อนเปิดเตารอให้เพียเลสละลายก่อนนะคุณผู้ชมพอเพียเลสเริ่มละลายคุณผู้ชมเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปผัดเฉพาะน้ำตาลก่อนให้น้ำตาลละลายกับเนยให้เป็นคาราเมลเล็กๆกลิ่นหอมนะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงคุณผู้ชมเอาล่ะน้ำปลาใส่ไปนิดนึงไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมเพราะเดี๋ยวจะเค็มเกินน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปเนี่ยเหมือนไปเขย่าต้นมะขามแล้วก็เก็บมานะคุณผู้ชมสักเข่งนึงโอ้มันเปรี้ยวสะใจแล้วก็หอมเชียวใส่ไปหน่อยนึงเปรี้ยวเค็มหวานชัวมั่นใจผัดไปสักครู่นะคุณผู้ชมนะอยากจะให้ชัวๆข้นๆอันนี้ใส่น้อยนะคุณผู้ชมอย่าได้พลาดใส่ลงไปเยอะเชียวนะคุณผู้ชมชีวิตเปลี่ยนนะคุณผู้ชมนะแค่นี้เอาละมันจะเงาเงาเนี่ยคุณผู้ชมดูมันต้องเคลือบเนี่ยพอได้แล้วนะอุ้ยตายกลิ่นหอมเมื่อกี้กลิ่นยังไม่ปลื้มเท่านี้นะตอนนี้ประทับใจค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดเตาคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันดูแบบแห้งๆอย่าตกใจนะคะคุณผู้ชมจัดการคลุกซะกุ้งจะดูเงาเงาเสิร์ฟหนึ่งที่ว่าจะให้เป็นสองที่ตัดใจให้ที่เดียวเลยกุ้งเยอะๆเอาละคุณผู้ชมเสร็จละเดี๋ยวก่อนไปหยิบบะหมี่เดี๋ยวมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมดูนะเอาละคุณผู้ชมจัดบะหมี่ซะ
บางทีมันก็อยู่ที่ว่าจะรับประทานคู่กับอะไรแล้วมันทำให้มันดูมีราคานะคุณผู้ชมอันนี้ถ้าอยู่ที่ร้านอาหารแค่นี้ก็หลายบาทแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้เรียนพูดตรงๆประเด็นเคยไปทานนะกุ้งตัวเล็กกว่านี้อีกขายได้ตั้ง 2-300 หอมแดงเจียวค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยคุณผู้ชมจัดให้ลูกกับสามีรับประทานเกลี้ยงแบบนี้แฟชั่นแบบนี้ไม่ล้าสมัยนะคะดูแล้วน่ารับประทานนะคุณผู้ชมคะตำรับง่ายๆแบบนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะนำมาฝากคุณผู้ชมเสมอทุกวันจันทร์ในรายการกินได้ก็กินซึ่งมาเป็นประจำบ่าย 3:30 ทางเว็บไซต์ช่อง23นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนคุณผู้ชมต้องดูแลรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะเมนูของนานาวันนี้มีชื่อว่าปลากระพงย่างกับเฮิร์บบัตเตอร์กระทะร้อนแล้วใส่เขาลงไปออกจากตัวแบบนี้เครื่องล่างปลานานาจะมีมันบดแล้วก็จะมีเกรวี่ตำลาปลากระพงเปรี้ยวหวานรวมเบอร์รี่ของเรานะคุณผู้ชมอุ๊ยตายคุณผู้ชมดูสีของซอสเซ็กอมเปรี้ยวอมหวานมีความหอมลาดลงไปบนปลาทอดกรอบมันให้รสชาติที่อร่อยนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ